สวัสดีครับมาแล้วครับผม Disney Channel ครับผมวันนี้เราก็มาต่อกันนะครับในซีรีส์ทีวีสิทธิ์ตอนที่26แล้วครับผมก็ใกล้จะจบแล้วนะครับสำหรับซีรีส์ของเล่าปีเนี่ยผมก็ลากยาวมาถึง26ตอนเลยนะตอนนี้หรือมันอาจจะเป็นเพราะมันเป็นตอนละครึ่งชั่วโมงด้วยนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นซีรีส์ที่ยาวกว่าอันอื่นเนาะเพราะว่าตัวอื่นเนี่ยไม่ยาวขนาดนี้ครับแต่วันนี้เนี่ยไม่น่าจะจบครับน่าจะสักตอนที่27ได้นะครับกว่าจะจบเพราะตอนนี้เนี่ยใช่ว่าเราจัดการโจโฉเสร็จเนี่ยจะหมดไปนะครับแต่ว่ามันไม่หมดฮะมันยังเหลือทางเล่าสุนอยู่ด้วยครับก็เดี๋ยวค่อยจัดการเล่าสุนแล้วกันตอนนี้ผมขอตั้งเจ้าเมืองอีกหนึ่งคนครับตรงนี้ใครว่างให้นี่แล้วกันลูกชายเราครับที่ปรึกษาเราเป็นใครดีครับเท่าซูมาอี้มาเนี่ยจะได้ไหมแล้วเมืองที่ซูมาอี้คุมอยู่คือเมืองไหนเอ่ยโอเคได้ครับใช้ซูมาอี้ได้อยู่นะก็ตอนนี้จากพาร์ทที่แล้วเนี่ยผมแบ่งเป็น3ทัพนะ3ทัพใหญ่ๆครับบุกแล้วทัพตัวของผมเองอยู่ไหนวะอ๋ออยู่นู่นเลยนะทัพหลักเราเนี่ยล้ำไปนู่นแล้วครับก็เดี๋ยวทางเซอร์มาอี้ก็คงจะตามมาเร็วๆนี้ครับ应该有有些困难有些苦应该有不错的人选โอเคเราก็เราคุมทัพดีกว่าครับเพราะว่าเดี๋ยวมีมาเยอะเหมือนกันนะดูแล้วเนี่ยทุกคน前进了解交给我吧这是为了大义跟我来吧不要怪我天赐良机上啊遵命领命，遵命。OK ครับ ลุมลกซุนก่อน大家前进。大家前进。大家前进。ตอนนี้เราน่าจะใช้หน่วยอาชาพิทักษ์ได้แล้วนะครับผมอะไรเนี่ยอาชาพยักษ์พิทักษ์ก็มาทุยเฮ้ยเมืองนี้แตกดีงี้กรรมโอ้ลืมดูครับตีมาได้แล้วลืมป้องกันนะผมพลาดเองครับเป็นเราตีใหม่ครับ立即着手吧你พังไปเราก็ตีใหม่ได้大家前进เรามีเครื่องปีนกำแพงไหมกำเวรครับไม่มีวะซุนมิเอ็นก็มานี่ครับ大家前进ให้จูลงมานี่遵命大家前进เอาห้องตรงตายซะงั้นน่ะเรียกว่าตายกลางทางเลยครับแบบนี้ไม่ร้องอย่างนี้ครับ
จะได้ไม่โดนธนูนะเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีอยากมาก็จัดไปครับเราพร้อมต้อนรับอยู่แล้วนะชูฟ้าบะยุ่งเชื่อเลยท้าวฟ้าทีเลย长山赵子龙在此交给我吧吃我这招吧大家前进吃我这招吧可恶ตรงนี้ก็ก็อดวอก็อดไปครับแล้วก็ล้อมซะเรียบร้อยขอเมืองคืนนะเออก็มอบเมืองให้กับทางของเบ้งต่อครับให้ของเบ้งดูแลนะเดี๋ยวเราเฝ้าไว้ให้ก่อนแล้วกันจ交给我吧领命交给俺了ปล่อยเลยก็ได้ครับไม่น่ามีอะไรครับพลังโจมตีเราสูงกว่ามากฮะอันนี้เดี๋ยวเปลี่ยนหน่วยม้าหน่อยครับเป็นนี่ครับอาชาก็ทางหมันจงก็เปลี่ยนด้วยครับเป็นแอสซัลชิปเหรออันนี้เป็นโอ้แต่ไม่ได้วะได้แต่เป็นหอกนะหมันจงเนี่ยแล้วก็ลูกของจูโร่งครับแล้วก็ลูกเราให้บุกเข้าทางนี่明白了ส่วนเราจะมายึดค่ายตรงนี้ครับทุกคนเดินหน้าลืมเปลี่ยนฐานนะครับทุกคนเดินหน้าเปลี่ยนให้เป็นหน่วยอาชาพยัคฆ์ให้หมดครับนั่นแหละแล้วก็เครื่องปีนมาด้วยทุกคนเดินหน้าไม่พอไม่รู้แล้วตอนนี้ถึงผมได้รับรายงานนี่คือผลลัพธ์ที่เป็นแบบนี้ตรงนี้ก็ปล่อยตีธรรมดาไปครับพลังโจมตีเยอะกว่ามากเราก็ไม่จำเป็นต้องเข้าไปรบเองนะได้มาอีกเมืองแล้วแล้วก็ให้ซูมายี่ตรงยาวขึ้นมาเลยครับไม่แตกฮะโอ้ไม่ได้ครับแบบนี้ต้องคอนโทรลละมายุ่นลู่มากำลังมันจะเป็นครึ่งนึงนะผมเลยต้องเข้ามาคุมเองครับแต่ตอนนี้เราบุกมาถึงในเมืองชั้นในแล้วล่ะไม่น่ามีปัญหาก็เดี๋ยวให้กาเสียงครับใช้สกิลใช้ไม่ได้มันก็ล้อมไว้โอเคหมดครับทหารน่าจะบาดเจ็บเยอะพอสมควรนะตอนนี้ของเราบาดเจ็บ 19,000 ครับก็เอาเมืองนี้ให้กับทางของเบ้งดูแลต่ออีกที
立即着手吧。ให้การเสียงวางแผนครับสร้างความเหนื่อยหน่อยหน่อยแล้วเราก็วางแผนเองเราต้องเพิ่มฮิวหน่อยมีไหมมีฮิวไหมไม่มีเอาเพลเยอร์แท็กติกครับแล้วก็แท็บไว้โอเคแล้วก็ให้ใครสักคนที่เลือดเหลือเยอะๆเล่าปีนั่นแหละออกมานอกนั้นอยู่ในเมืองไปครับก็ฟื้นฟูตัวเองไปนะเล่าปีจะดูแลข้างนอกเองน่าจะได้ประมาณสัก 75,000 เป็นอย่างต่ำครับชูฟ้าบะโอเคผมไปดูทัพทรงซึไมอี้หน่อยครับโอ้เมืองตรงนี้มีฐาน 80,000 เลยนะครับเจ้าให้我吧ซึมาอี้ให้มาตีที่นี่ครับจิงซีอีเช่อ้าวมายุดลู่ถอนกำลังไปเฉยเลยครับเจ้าให้我吧ไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนกันงั้นเราบุกขึ้นต่อครับตรงนี้เป็นไงบ้างฮะโอเคจัดการได้ส่งนี่มาตีนี่ครับทางเตียวหุยก็บุกได้แล้วนะนี่有时间吧กลยุทธ์จริงๆไม่ได้ฟิกมากเนาะหลักๆเอา2 อันนี้ครับเพเยอร์แทคติกกับโมบิลิตี้นะนอกนั้นไม่ได้ฟิกอะไรมากมายครับก็ปล่อยให้ระบบมันทำการลบกันเองเลยครับเพราะว่าจำนวนคนเรามากจริงๆผมอยากมาคอนโทรลตรงนี้มากกว่าตอนนี้ก็ให้ทางผมเป็นดูแลทีครับเอาเป็นกวนอูทำไมเป็นกวนอูต้องเป็นของเบงสิอ๋อเป็นทหารของฝั่งกวนอูครับตีขึ้นมาบอกก์我知道了บอกก์我知道了领命，静息一切，大家前进。以往吧，尽情挣扎吧。静息一切。关云长在用策略讨伐敌人，出发吧。โอเค นี่ปฏิเบตครับ เดี๋ยวรอมายุดลู่มานะ เราค่อยตีให้หมด โอเค มาแล้วครับ坠机，无人能敌。长山赵子龙在此，全军振奋起来。遵命。跟我来吧。遵命。遵命。遵命。领命。โอเค แล้วเราก็ใช้สกิลของการเสี่ยงครับโยนเข้าไปให้มันหนีกลับบ้านพอดีเฟนซ์เหลือ0ก็ไม่รอดครับทุกคนไม่มีใครรอดไปได้นะถ้าดีเฟนซ์เหลือ0เนี่ยโอเคตีต่อครับางสันจ้าซือลง在此跟我来吧跟我来吧โอเคหมดง่ายครับง่ายไปดีไม่ดีครับวันนี้1ชั่วโมงเนี่ยอาจจะเสร็จก็ได้นะครับอาจจะจบก็ได้หรือเปล่าเดี๋ยวผมจำได้ว่าผมตีไปแล้วนะกับมายุลูกับ What the fuck ผมเพิ่งตีไปครับแล้วมันมาอีกจากไหนเนี่ยเจ้าให้我吧คนงงก็มาครับเมืองนี้มีขุนพลไหมมีข้างล่างเป็นไงบ้างครับข้าง
างบ้างเราไหลได้ก็ไหลไปฮะไหลได้ไหลไปอ๋อมันมีฐานอยู่ในเมืองนะมันเลยเอามาเสริมได้เรื่อยๆครับฐานเจ็บเยอะขอพระรักษาพยาบาลสักนิดนึงครับดีขึ้นไปครับตรงนี้นี่เดี๋ยวกระจายออกดีกว่ามานี่เลยครับมาตีลูกเหยียงให้นี่ครับเจ้าทองนะมาตีนี่หรืออ่านเรียกว่าเจ้าถงหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแล้วก็สร้างค่ารักษาพยาบาลไว้ครับตรงนี้เนี่ยกำลังพลเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะชนะได้หรือเปล่านะสูสีครับงั้นผมส่งไปเพิ่มนะผมส่งไปเพิ่มครับจริงก่อนฟังซิบะถ้าไม่มั่นใจว่าชนะไหมผมจะส่งไปเพิ่มแต่น่าจะชนะครับดีมากครับมีโจรบุกมันอีกทางเล่าซุนเป็นไงบ้างทางเล่าซุนก็ตีอยู่ครับดีมากฮะโจรก็บุกตอนนี้โจโฉโดนกระหน่ำโดนโจมตีหนักมากครับ应该有不错的人选有些应该有不错的人选没关系โจผีส่งทูตมาครับว่าไงโจผี大少ปล่อยไปครับคนตระกูลโจ应该有不错我知道了报告我知道了ตรงนี้ 6,000 สู้ไม่ไหวฮะถอนทัพครับถ้าสู้ไม่ไหวถอนทัพมาตรงนั้นซิลมาอี้จัดการได้แล้วครับตรงนี้ไทสุจูจะจัดการได้ไหมเริ่มไม่แน่ใจแล้วต้องแบ่งเมืองต้องเอาตรงนี้มาช่วยแล้วล่ะครับใช้เวลากี่วัน14วันตรงนี้ใช้9วันโอเคได้ครับคนนี้ใช้อะไรได้บ้างอ่ะใช้ได้แต่ธนูเหรอได้แต่ธนูใช้ได้แต่ธนูก็ยังดีครับสวยครับได้อีกเมืองหนึ่งลี่ชี้จั่ว手吧โอเคใครวางแผนดีเอ่ยก็เป็นเรานั่นแหละครับดีสุดแล้ว你有时间吧mobility ครับแล้วก็ player tactic เหมือนเดิมส่วนตรงนี้大家前进หลักๆเอาแค่เพย์แท็กติกมาก็ได้ครับซูมิดาจ้าเฉินเจ้โอเคขึ้นไปกำลังเสริมมาครับไม่มีปัญหามายุนลูก็
ต้องโดนก่อนครับคนแรกมีกำลังเสริมมาเป็นมาเท่งเหรอบอกก้อนไปครับแล้วก็พยายามล้อมไว โอเคเนี่ยเมื่อไม่ล้มสักทีจะล้มไหมล้มนะล้มล้มโอเคเหลือไอ้คนนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับตรงนี้ก็จุดโล่งจัดการไปฮะเรียบร้อยหมดแน่นอนแบบนี้แอ่แฮ่ออกซ้ายไปครับเราต้องยึดตรงนี้ให้หมดให้ได้ตรงนี้ไทสุจูไม่ไหวอ่ะไม่เป็นไรตรงนู้นโอ้โห 40,000 กว่าไม่ไหวเหมือนกันครับงั้นเอาตรงนี้ให้หมดทีเดียวเลยแล้วกันก็ตรงนี้มีกำลังเสริม1เมืองนะดึงใครไปได้บ้างครับ13วัน10วัน15วันโอเคพอได้ครับส่งไป 30,000 ตรงนี้มีใครไหมใช้ได้แต่ธนูเหรอใช้มาได้เนี่ยมาไปเติมเข้าไปเรื่อยๆครับตรงนี้เป็นไงบ้างตรงนี้ก็ไม่ไหวเฮกเจียวครับเติมเข้าไปไม่ใช่เฮกเจียวนี่หว่าตรงไหนเติมได้แล้วก็เติมแหละครับตรงเตียวหุยนี่ว่ายังไงดีบุกต่อน่าจะได้ครับแต่ต้องเจอกำแพงก่อนนี่สิเอามานี่ครับ 3,000 กว่าเหรอแป๊บเดียวก็หมดครับ 3,000 กว่าเนี่ยตรงนี้เป็นไงบ้าง 18,000 สวยๆครับตรงนี้ก็ 37,000 formation เสร็จแล้วเดี๋ยวเราบุกต่อนะ我知道了出发吧มีทัพตรงไหนที่เราปล่อยลืมปล่อยทิ้งไว้ไหมเช็คนิดนึงครับโอเคไม่มีนะไม่มี交给俺了我要你告诉我结果是这样อีกกิมก็ตายไปแล้วครับป่วยตายนะอายุเยอะเกินโอเคเมื่อที่เราตีอยู่ก็ง่ายๆครับลงคนกันเสร็จเรียบร้อยครับเราจะบุกต่อมาเฉียวเหรอตรงนี้เมืองนี้มาเฉียวเหรอใช้มาเฉียวได้ไหมมาเฉียวไม่อยู่ไม่เป็นไรไม่关系โจผีมาอีกแล้วครับไม่ปล่อยแล้วกันรอบนี้ครับเตียวหุยเป็นไงบ้างครับพร้อมบุกแล้วนะโอเคไปครับเมืองตรงนี้เป็นยังไงครับมีทหาร 2,000 คนก็สั่งตีเลยคนนี้ใช้อะไรได้บ้างอ่ะใช้ได้แต่ธนูเหรอ
คเดี๋ยวธนูก็ธนูครับโอ้ยได้回好消息 30,000 น่าจะเอาอยู่นะตรงนี้ 9,000 กับ 2-300 ก็ไหวครับโอ้โหโอเคครับน่าจะหมดแล้วก็เดี๋ยวผมตัวผมเองนะถอนทัพออกมาก่อนครับให้จูโล่งดูแลทัพต่อครับมายึดตรงนี้报告我知道了有些困难吗应该有不错的人选คนนี้บีฮองไปชวนได้ครับเอาไปข้าวหมูโตครับ报告我知道了เดี๋ยวต้องสั่งงานหน่อยฮะ有些困难吗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 มีแต่ผมเองชวนได้แล้วเนี่ย有些困难吗งั้นก็สั่งให้พัฒนาด้านการศึกษาไปครับลี่ชี้着手吧หูโตไม่มีเจ้าเมืองเหรออ๋อห้องตรงตายครับลืมไปเลยนะเออจริงด้วยนี่แล้วกันครับภรรยาให้เป็นเจ้าเมืองแทนฮะก็ทำที่รักษาพยาบาลครับยึดได้ไวจังเมืองนี้ยึดได้ไวก็ดีแล้วฮะโอเคแล้วก็ยึดแคมป์ตรงนี้ไว้ครับจู่客人来了你来祝您心情愉悦โอเคแล้วเราก็ยึดค่ายตรงนี้ไว้ค่ายนึงแล้วเดี๋ยวจะได้สั่งถอยทัพครับทำไมต้องอ้อมวะซูมาอี้เป็นไงบ้างบุกต่อครับ60,000จะไหวหรือเปล่าแต่ไม่มีขนพลอยู่ในเมืองนะน่าจะไหวครับ打扰您了我知道了โอเคงั้นเดี๋ยวผมจะประชุมนะครับเป็นประชุมเมืองครับก็จะเน้นไปที่ด้านเพิ่มจำนวนทหารอีกเหมือนเดิมจุนมิประชุมครับประชุมคนเดียวก็เพิ่มจำนวนทหารแล้วก็เป็นทหารม้าครับจากนั้นก็ดิสตริกนะเดี๋ยวผมให้อาณาเขตก่อนดีกว่าให้มันเสร็จไปทีเดียวเลยไม่มาไม่มาไม่มา报告我知道了ซีรีส์นี้เราเล่นมาถึงตอนท้ายแล้วครับมันก็เลยค่อนข้างที่จะสบายแล้วนะไม่เหมือนกับเดี๋ยวตอนประมาณสักถึงทุ่มครับเราจะมาเริ่มกับAll for One ครับผมซีรีส์ All for One โอเคเสร็จสิ้นกระบวนการ我会竭尽全力结果是这样啊打扰了我知道了อ๋อลกซุนถงสารมาเรื่อยๆครับแต่ไม่น่าจะทันนะฮะเดี๋ยวก็ละลายหมดนะครับผมบอกก็ทำไมมันจำนวนหายมันมาเรื่อยๆวะโอเคตอนนี้แม็กของผม 50,000 แม็กของเขาเนี่ย 30,000 กว่านะน่าจะชนะแหละครับก็เหลือแค่รอ应该有不错的人选ไปเรื่อยอันนี้ให้ซุนซ่าเสียงไปชวนมาใช่打扰了我知道了
ตอนนี้เอาใครเข้ามาในคอมเลดได้บ้างวะก็คงไม่ได้ไม่ค่อยมีใครทำไม่ค่อยมีเอาใครมาไม่ได้หรอกมั้งตอนนี้นะครับมีลูกสาวคนหนึ่งครับอ้าวไปโดนบีฮองออกอีกใครบ้างอยู่ฮูโตะมีอีกไหมมีแค่นี้ครับไม่เป็นไรขั้นสิบะตรงนี้ก็ยึดเสร็จแล้วถอยเท่ามาครับฟาร์มดิสติกใหม่กันครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นของทางของเบ้งดูแลนะหมดเลยด้านบนครับแล้วก็ให้ของเบ้งดูแลด้านหลังด้วยครับด้านหลังแต่ว่ามันก็เป็นส่วนของกวนอูเนาะเอาไปครับกวนอูจัดการไปกันครับแค่นี้แล้วกันที่ผมจะดูแลเอง这就是最终的结果，十分感谢。ลมยากจริงๆเลยกว่าจะตีแตกได้เมืองนี้请听我一言我知道了ตรงนี้ถอยออกมาแล้วกันครับ明白了打扰了我知道了มาดูในลักษณะของเจ้าเมืองผมขอคนเก่งๆมาแล้วกันนะดึงก่อนเลยครับใครเก่งๆเนี่ยดึงมาไว้กับตัวเองก่อนนะครับคนที่จะจ่าผมเอาจะมาใช้นะครับบ้างเต็กนะครับแล้วก็เหยียนนะครับเฉินเต้าโอเคน่าจะประมาณนี้แล้วเราก็จะกระจายออกครับยกไปตันหลิวสัก 2-3 คนนะเอาบ้างเต็กไปอยู่ตันหลิวครับเหยียนเชิญเต้าไปตรงนี้ต้องเป็นม้าเฉียวครับตรงนั้นเป็นกำเหล็งแล้วเหรอโอเคครับดูในส่วนของเจ้าเมืองหน่อยบังเต็กไว้นี่แล้วกันไม่ครับเราจะไม่เป็นพันธมิตรกับในเมืองนี้ฮะเดี๋ยวให้บีฮองจัดการก็ได้ครับระดับแค่นี้ไม่น่าถึงมือเราเนาะอิน87ครับบีฮองจัดการได้ไหมเออเรียบร้อยครับน่าจะ有道理吧เดี๋ยวผมตั้งขุนพลใหม่ก่อนนะตรงนี้เนี่ยให้เป็นใครดีบ้างเต็กไปแล้วคนหนึ่งอุ้ยเอียนแล้วกันครับ我收到了报告ชิวท่าอยู่นี่เหรอชิวท่าอยู่นี่
ป็นว่าเฉียวแล้วกันครับอยู่ด้านหน้าหน่อยด้านหลังเนี่ยเมืองนี้นี่ผมคงไม่ใช้เองนะเดี๋ยวมอบให้ของเบ้งไปครับแล้วก็เมืองนี้ด้วยครับมอบให้ของเบ้งไปโอเคทีนี้เราจะประชุมเมืองกันจิงซี一切情况就是那样我知道了情况就是那样我知道了อ๋อยังมีอีกหลายที่ครับที่เรายังไม่ได้ยึดนะพวกเนี้ยโอเคเดี๋ยวส่งคนไปยึดก่อนครับค่อยประชุมหลังจากยึดเสร็จก็ยังทันนะผมเข้าใจแล้วโอเคครับรอฮะสักพักหนึ่งชิงทิ้งไว้อีกอย่างผมรู้แล้วบอกก่อนผมไม่จะลืมจริงไม่ชอบเลยครับเวลามีทหารมาท้าดวลรู้สึกเสียเวลามันได้ค่าวอก็จริงนะแต่ว่าผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ตอนนี้เราก็ยึดได้เกือบหมดแล้วนะครับตรงโจโฉเนี่ยก็มีแค่ทางเสเหลียงเท่านั้นเองแต่ว่าเขาก็ยังกันเมืองนี้ได้นะด่านของเสฉวนนะครับด่านหน้าของเสฉวนเขาก็ยังกันได้ไอเมืองนี้เนี่ยเอายังไงกับมันดีเดี๋ยวให้ทางเดี๋ยวผมจะให้ทางคุณอูจัดการแล้วกันครับ我知道了อันนี้มือของของเบ้งนี่หว่าโอเคงั้นให้ของเบ้งจัดการโจผีครับแล้วก็我知道了ให้กวนอูเนี่ยจัดการเมืองนี้ครับแล้วก็เมืองนี้แบ่งตีเป็น2สายนะน่าจะได้อยู่ครับแบบนี้应该有应该有应该有不错的人选นอกนั้นหลักๆตอนนี้เราก็ต้องจ้างคนแหละยึดประตูของเมืองลกเอียงได้เลยครับแต่ไม่น่ากังวลอะไรเนาะเพราะเขาคงไม่รู้เราตอนนี้เราเป็นยิ่งใหญ่สุดครับเจ้าใหญ่มัฟเขาให้แล้วก็ไปรวมกับไทสุจู้ครับจุนมิโอเคให้ไทสุจู้คุมไปเป็น 50,000 กว่าก็จะเป็นของเบ้งเนี่ยจะบุกทางนี้ครับฉางอันนะครับแล้วก็ทางกวนอูเนี่ยจะบุกทางหันซงนะครับแล้วก็ข้างล่างเนี่ยตัวกวนอูเองเนี่ยจะบุกเข้าเมืองนี้ด้วยมีคนพ่นอยู่4คนครับเป็นครอบครัวใหญ่นะครอบครัวนี้แต่ตัวผมเองเนี่ยต้องรอสักพักหนึ่งครับแล้วเดี๋ยวค่อยกระจัดกระจายขนพลไปทำไม CC ถึงเกลียดผมเนี่ยผมไม่เข้าใจเลยนะไปทำอะไรให้มันมา有些困难吗有些困难有些困难吗应该有不错的人选คนนี้บ้างเต็กไปชวนได้ครับแต่เราก็ชวนได้เหมือนกันโอเคเราไปชวนเองดีกว่าฮะตอนนี้เราต้องการขนพลเพิ่มขึ้นครับโดนน้ำท่วมอีกตามผลก็คือแบบนี้บุกเข้าไม่เข้าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราค่อยตามไปสมทบนะตอนนี้เราปล่อยให้ทัพหน้าที่เป็นของเบ้งเนี่ยจัดการไปก่อนครับ
เดี๋ยวเราตามไปสมทบทีหลังโอเคชักชวนครับ我知道了院校犬马之劳ไหนดูซิว่าตอนนี้เราชักชวนใครได้บ้างยังก็有不错的人选เอาแต่พวกนักรบแล้วกันครับยังก็有不错的人选วันนี้บีฮองชวนได้ครับตอนนี้ผมต้องใช้นักรบเยอะหน่อยคนนี้71กับ66อ่ะยังก็有ยังก็有不错的人选เอาชื่ออะไรไม่รู้นะอะไรเป่าๆเนี่ยชื่อเขาอ่ะ应该有不错的人选คนนี้ภรรยา2คนของผมชวนได้นะก็โอเคครับเอาคนที่อินเยอะกว่าไปกลับบ้านไปดูแลลูกๆหน่อยฮะให้ขนพลของเราบุกไปครับโอเคตอนนี้ของเบ้งก็ทำคนจำการรวมพลที่ตรงนี้นะโอเคเหลืออีก6เดือนครับสำหรับพันธมิตรกับเล่าซุนผมคิดว่าผมคงต้องจะต้องทุยติดอ่างแล้วนะต้องต่อพันธมิตรกับทางเล่าซุนครับเพราะว่าจัดการโจโฉให้เสร็จก่อนให้หมดก่อนดีกว่านะแล้วค่อยไปยุ่งกับทางเล่าซุนเนี่ยแบบนั้นน่าจะดีกว่าเวิร์ก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 ลูกเราตอนนี้ส่วนใหญ่โตกันหมดแล้วนะครับตอนนี้เป็นลูกใครบ้างลูกคนนี้กับลูกคนนี้คนนี้ก็ลูกนี่ใช่ไหมโอเคครับแก่ขนาดนี้แล้วจะจบเกมแล้วคงจะไม่ต้องมีลูกแล้วเนาะเอาเท่าที่มีพอแล้วครับขอ听我一言我知道了有些困难吗应该有不错的人选ซึ่งมาอี้ชวนได้แหละคนนี้แต่ก็ไม่เก่งเท่าไหร่有些困难吗คนนี้ดีกว่าครับผมสามารถชวนได้เองไปเลย立即着手吧请听我一言我知道了เปลี่ยนเนาะเปลี่ยนถ้าชวนได้เองจะใช้ช่องด้านขวาครับ有些困应该有不错的人选คนนี้บางทองจัดการได้ครับไปชวนตรงนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวผมก็ตามไปบุกบ้างแล้ว有些困难吗立即着手吧走吧อยู่นี่ครับ我会誓死效忠เดี๋ยวผมขอดูบริเวณเมืองที่ผมดูแลหน่อยแล้วกันครับว่าผมจะพอที่จะช่วยเมืองไหนพัฒนาเมืองได้บ้างนะครับ有些困难有些困难有些困难吗有些困应该有不错的人选มาเท่งให้มาเฉียวไปชวนได้ครับเมืองนี้1นะครับ2 3 3เมือง1 2 3โอเค3เมืองครับที่ต้องทำให้เป็นระดับม้าสีทองนะก็สเปเชียลดีลเลยครับอันนี้กดใช้สัก2รอบก็น่าจะสำเร็จฮะ有些困难吗有些困难吗应该有不错的人选คนนี้บีฮองจัดการได้นะแต่เป็นฝ่ายบูไม่ใช่有些困难吗有些困难吗คงไม่ได้แล้วครับก็ไม่ได้ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวยึดบริเวณเมืองรอบๆก่อนดีกว่าตรงนี้ครับเอาบีฮองไปยึดระหว่างที่เราช่วยพัฒนาเมืองนะการเสี่ยงสากไปแล้วครับโถไม่น่าเลยป่วยตายไปแล้วครับโอเคไม่เป็นไร
我收到了报告。โอเคใช้นี่แหละครับก็ถนัดในเรื่องการใช้ม้าด้วยพอดีเลยแล้วก็ให้เขาฝึกม้าไปครับชิหลงลีจี着手吧เป็นไงกันบ้างครับการบุกก็ใช้ได้นะตรงนี้ของทางกวนอูก็เทสุจู้นำพลไปครับก็เหมือนจะดีครับสู้กับโจยินได้ข้างล่างเป็นยังไงบ้างบอกก็我知道了มาเท่งชวนมาได้เรียบร้อยแล้วนะครับมาเท่งเนี่ยผมก็ให้ยศหน่อยแล้วกันโอเคมาเท่งใช้ได้ครับก็ให้มาเท่งมาอยู่กับม้าเฉียวแล้วกันครับให้พ่อดูแลลูกไปพ่อเป็นดีเฟนเดอร์我收到了报告ไม่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 ให้ลูกเป็นเจ้าเมืองดีกว่าครับลูกเป็นสายบุกนะ我收到了报告งั้นเอาพ่อมาไว้ที่ไหนดีเมืองไหนคนน้อยครับตรงชิหลงคนน้อยก็เอาพ่อเขามาอยู่กับชิหลงนะไหนว่ามาเท่งรู้สึกที่เมืองที่ที่มาเฉียวอยู่เนี่ยจะคนน้อยนะครับจำนวนฐานน้อยมากเลย报告我知道了报告我知道了报告我知道了ดีไม่ดีผมอาจจะไม่ต้องทำอะไรก็ได้นะเพราะว่าตอนนี้ลูกน้องก็บุกกันไวมากครับโอเคเมืองนี้เป็นเฮาส์เป็นฮอสต์ระดับอีลิตแล้วก็ไปกำเหลงก็เป็นระดับอีลิตแล้วเหมือนกันเหลือแต่ของชิหลงครับไปช่วยชิหลงหน่อยโอเคไทสุจู้นำคนบุกเข้าเมืองใกล้จะถึงเมืองแล้วนะลีจี着手吧ตรงนี้ของเบ้งก็ตีประตูอยู่ครับโอเคมีศัตรูมาตั้งรับก็พอๆกันเลยฮะน่าจะถึง 50,000 แล้วตรงนี้ว่าไงเอ่ยเล่าซุนก็ใช้ถือโอกาสนี้ครับตีเมืองของโจโฉไปกดอูข้างล่างว่าไงเอ่ยใกล้จะชนะแล้วครับเมืองนี้ไทสุจู้จะไหวหรือเปล่าอันนี้เริ่มไม่แน่ใจเลยครับเพราะว่าอีกฝั่งนึงเนี่ยก็เติมมาเยอะเหมือนกันนะโอเคครับม้าเป็นระดับทองเรียบร้อยถึงเวลาแล้วที่เราจะบุกให้ทุกคนมารวมพลที่นี่ครับอ๋อเราสั่งได้จากทุกเมืองเลยนี่หว่าเอาใครจากเมืองไหนบ้างโอเคโหก็จะใช้เฉพาะคนที่เก่งม้านะครับเราจะเป็นทัพม้าอย่างเดียวม้าเฉียวคุ้มได้เท่าไหร่เอ่ยหมื่นหมื่นอย่างนี้เลยก็เอาไปหมดเลยแล้วกันครับแล้วก็เอาจิวท่ายไปด้วยได้ไหมจิวท่ายลีเตอร์ตั้ง89ใช่แล้วก็เครื่องปีนกำแพงครับฟังเต็กคนที่เก่งม้าอีกก็ไม่ค่อยมีนะ请交给我吧遵命我明白了เปาจือเปาจือคุมม้าไม่ดีครับก็ออกไปเอาเป็นแบบนี้ฮะก็จะได้กำลังประมาณ 30,000 40,000 แล้วนะเชื้อเผยมีใครบ้างครับมีกำเหลงกวนหินกวนยินปิงนะใช้ได้ครับ3คนนี้交给我吧แต่กำลังมันจะน้อยไปหน่อยก็เอากวนยินปิงไปรวมกับกวนหินแล้วกันคนยืนปิ่นยศเยอะกว่าด้วยเหรอถุยตรงนี้ไว้อุ่ยเอียนครับ
ก็เป็นม้าเหมือนกันเจ้าให้我吧遵命แล้วก็ลูกชายของจูลงก็มาด้วยนะครับเมืองนี้ใช้ใครได้บ้างไม่ควรใช้ใครเลยเมืองนี้ล่ะเมืองนี้ก็ไม่ควรครับตรงนี้เป็นบางทองเหรอเมืองนี้ไม่ค่อยมีคนเก่งๆเลยฮะบางทองก็ควรจะเอาไว้บ้านนะฮะแบบนี้มันจงก็ไม่เก่งครับมีไอ้เนี่ยคนนี้ใช้ไงใช้ได้ไหมไม่ได้ก็สงสัยจะมาได้แค่คนเดียวครับแล้วก็เอาบางจงมาด้วยไม่ได้บางทองมาด้วยก็ไม่ได้ครับซูมิเอาพวกทหารเดินตายมาแล้วกันตรงนี้ก็เป็นชี้หลงนะครับเฉินเต้าหลักๆเนี่ยตัวเด่นเลยนะครับให้เป็นชี้หลงแล้วกันนะครับเจ้าให้我吧ลองลงมาให้เป็นเฉินเต้าซุนมิก็จะพลังโจมตีประมาณนี้แล้วก็จากเมืองหลวงครับแน่นอนเล่าปี่เล่าปี่เราจะควบม้าครับจูลงก็ควบม้าซึมาอีก็มานะบรรดาภรรยาเนี่ยของผมเนี่ยมีใครเก่งม้าบ้างมั้ยเอาลูกสาวไปแล้วกันครับลีจีจัวโฉบะยี่我的长枪起誓司马懿呀遵命คงต้องมีการเดินทางช้ากันบ้างแล้วครับแบบนี้เพราะว่าอันนี้อาจคงต้องใช้เป็นธนูนะธนูใช้เป็นม้าก็ได้ครับดูซิภรรยาคนไหนใหญ่กว่าเอาคนนี้ออกครับแบบนี้น่าจะดีกว่าแล้วก็มาแบบนี้ครับแบบนี้ดีหน่อยฮะโอเคตอนนี้ทุกอย่างก็พร้อมแล้วครับสำหรับการบุกล็อตใหญ่นะเราจะบุกเข้าทางเมืองหันซงครับไม่关系โชว์ผีส่งทูตมาขาวจริงๆเลยไม่ส่งทูตไม่ส่งใครกลับไปทั้งนั้นครับก็ไหนๆเราก็เตรียมทัพแล้วเนาะนะครับเดี๋ยวเพิ่มให้แล้วกันครับสำหรับพาร์ทสำหรับซีรีส์ของทีวิสิตครับอีกสักครึ่งชั่วโมงครับผมคนที่จะรวมกับม้าเฉียวเนี่ยก็จะเป็นบังเต็กครับบางแตกรวมกับม้าเฉียวนะครับแล้วก็อย่าลู่ครับกับม้าเฉียวทีเนี้ยผมจะรวมกับชีหลงฮะให้ทางเหลียงมิงกำเหลงรวมกับม้าเฉียวอีกบอกก็ตอนนี้กี่ยูนิตแล้วเอ่ย6ยูนิตเองนะครับก็เอาวิเอียนนะครับทัพหลวงกี่ยูนิตวะ4ยูนิตรวมกับวิเอียนครับแล้วก็รวมกับชิหลง大家前进เป็น9 6โอเคถ้างั้นกำเหลงเนี่ยอาจจะต้องแตกออกครับเป็นใครดีเป็นบ้างเต็กกับม้าเฉียวแล้วกันแล้วก็ควรยินปิงฮะลองดูว่ารวมกับเล่าปีได้หรือเปล่าครับ大家前进ไม่ได้นะม้าเฉียวต้องฉีกออกอีกครับเป็นใครดีควรยินปิงก็ออกไปเจ้าให้我吧ควรยินปิงไปอยู่กับทาง
กำเหล็งแล้วกันมาเฉียวมากับเราครับซุนมิ่ง结果是这样啊อ้าวทำไมรวมไม่ได้มันได้10ทับเหรอถ้าอย่างนั้นก็ต้องออกคงต้องเอาบ้างเต็กออกครับเลี้ยงมิ่งมาเฉียวมาใช่โอเคแล้วก็บ้างเต็กไปรวมกับทางกำเหล็งครับเฉียวให้ผมไปทับ200,000มาแล้วแล้วจะตีไปทางไหนดีเอ่ย出发吧ตีเล่าซุนได้ไหมผมตีเล่าซุนเลยดีกว่าครับไหนๆก็ไหนๆละนะจัดการเล่าซุนครับเพราะว่าผมคิดว่าทางกวนอูคงจะจัดการได้อยู่แล้วครับของเบ้งคงจะจัดการโจโฉคงจะจัดการโจโฉได้นะของเบ้งอ่ะนี่ครับทับเราปีโคตรแว้นอ่ะบอกเลยยึดฉางอันได้แล้วครับไม่关系สองทูตมาเจรจาอีกแล้วเหรอ幸会幸会แม่งตัดเดี๋ยวเล่าซุนอ๋อถ้าอย่างเงี้ยผมก็ตีเล่าซุนไม่ได้ครับยิงหาเขามาเอาส่งแม่งตัดมาเจรจานะครับไปซุนฮูหยินดีเบตไปดิเอาเวนซูหยินอินน้อยกว่าครับเดี๋ยวดูฮะอาจจะชนะก็ได้มั้งเอ้ยว่าเอาไอ้ตบตบชนะครับกลับบ้านไปน้องเถียงสู้ผู้หญิงไม่ได้เนี่ยไอ้มันเอาป่วยตายกันเป็นแถวเลย 6,500 ครับฐาน 6,500 เราเดินเหยียบก็ตายหมดแล้วนะครับมา1เมืองครับไปบอกไปเรื่อยครับทุกคนเดินผมถอดทัพตัวเองก่อนดีกว่าฮะต้องไปสั่งให้กวนอูนะครับบุกด้วยนะฮะลืมสั่งให้กวนอูบุกเลยครับเดี๋ยวทัพหลักเดี๋ยวเราตามมาทีหลังแล้วกันครับไปดิสติกเชอร์ชิลก่อนคันเคาชิลนะครับไปให้จูโล่งกับกำเหลงดูแลแทนครับสองคนนี้เป็นขุนพลที่เก่งนะครับแล้วก็ไว้ใจได้报告应该有不错的我知道了报告应该有不错我知道了交给我吧ที่ปกติทัพของผมเนี่ยวิ่งไวมากครับเพราะมันมาจากยศนี้ครับ Flying General นะนี่ครับ Incender Matching Speed and Slow Down Model นะครับก็คือเคลื่อนทัพไวมากนะครับแล้วก็ค่าความเหนื่อยเนี่ยลดลงช้าเวลายกทัพไกลเนี่ยเราเป็นลีดเดอร์แล้วใช้ตัวนี้มันจะง่ายครับทางของเบ้งเนี่ยนะครับให้จัดการโจโฉครับแล้วก็ผมตั้งดิสติกอีกดิสติกหนึ่งดีกว่านะครับโอเคเตียวหุยดูแลอีกดิสติกหนึ่งได้ครับแบบนี้แล้วกันโอเคเป็นแบบนี้ครับ我知道了แล้วก็ทางกนอูเนี่ยให้เอาเพิ่มหน่อยนึงครับกนอูตรงนี้มาแล้วก็
District Churchill อีกครับให้ทางเตียวหุยช่วยตีครับเตียวหุยช่วยตีโจโฉให้เตียวหุยช่วยตีโจโฉครับไปแล้วก็ทางกวนอูเนี่ยให้ตีเล่าซุนครับโอเคทุกอย่างพร้อมนะครับรอทหารกลับมาที่เมืองฮะแล้วเดี๋ยวเราลุยโอเคครับทหารกลับมาแล้วฮะไปตามลูกน้องไปครับมานี่เลยฮะฐานจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3กองเดียวนะครับนี่ชี้着手吧เป็นฐานม้าจะได้เคลื่อนที่ไวๆครับแล้วก็เอาฐานส่วนตัวไปด้วยพร้อมกับไซลิเดอร์ครับเครื่องปีนเราปีนจะแบบแว้นมากครับแว้นมากเลยฮะแต่ผมถ้าผมลองเปลี่ยนผมจะกลับมาใช้ไม่ได้ครับ90วันอันเนี้ยทำให้ทัพเนี่ยเคลื่อนที่ไวมากครับแว้นมากว้าวเคลื่อนที่ด้วยความเร็วแสงนะครับจริงๆเนี่ยเล่าซุนเนี่ยตีไปสักพักแล้วทำสั่งให้มันยอมแพ้ได้อยู่นะตรงนี้เล่าซุนบุกเมืองนี้อยู่ของโจโฉเนี่ยนะบุกไปครับ交给我吧โอเคผมตัดสินใจแล้วฮะเอาจบในพาร์ทนี้เลยแล้วกันเนาะพาร์ทหน้าเนี่ยเพราะถ้าไปเหลือไปเล่นพาร์ทหน้ามันก็จะแบบทั้งคาครับมาลูกสาวออกมาแล้วไปดูหน้าลูกหน่อยครับอันนี้เนี่ยเป็นสายโกฟครับผมก็ถนัดสเปียร์นะครับสกิลเนี่ยไว้สำหรับฆ่าพวกธนูเลยนะฮะability เนี่ยก็โอเคครับการตลาด3นะครับการศึกษา3แล้วก็อีกคนหนึ่งเป็นยังไงบ้างนะครับหน้าตาดูเหมือนแบบเจียมเจียมนะแต่ค่าวอลเธอ93ป้าโทเก่งทหารเป็นสายบู๊นะครับคนนี้เป็นลูกกับใครวะลูกของเรากับลูกบุญธรรมจุลงครับผมใช่ป่าววะลูกทำจุลงป่าววะลูกทำกวนอูครับโอเคไปเลยเตียวเปาตบมันเลยโจพงโจผีเนี่ยตอนนี้เราสั่งให้ทางเราใช้สัญญาทางการทูตอะไรไม่ได้เลยครับเพราะฉะนั้นต้องตีเราสุนให้แตกหมดอย่างเดียวนะว่าไงดีครับฆ่าดีไหมไหนๆก็เป็นลูกหลานเราครับปล่อยไปครับเมืองนี้ก็เดี๋ยวให้ใครดูแลดีให้คนอูแล้วกันครับ交给我吧出发吧กวนอูเป็นไงบ้างครับบุกอยู่หรือเปล่าอ๋อยกทัพไป 26,000 ฮะไหวแล้วกวนอูแค่ 26,000 เองอ๋อมีทางนี้มาอีกครับ竟然要死在这我收到了报告这也是我收到了报告这也是我收到了报告这也是งั้นผมนึกออกเลยครับแบ่งกำเหล็งลงไปดีกว่าครับตีข้างล่างเนี่ยเขาต้องให้กำเหล็งไปช่วยตีนะโอเคจูลงมาครับตีเมืองของโจโฉต่อเลยเราเราเสียบครับใครแพ้คนนั้นเจอเราส่งทัพมาล้อมหน้าล้อมหลังไว้แล้วนะตีกันไวๆสิลูกพี่โอ้ตีกันช้าเหลือเกินใจจะขาดเก้าสิบคนถุย
ินเหยียบก็ตายเลยฮะ90คนกำเหลงอารุยต่อหลิงมิงกำเหลงพลังโจมตีเท่าไหร่ครับ226โอเคอีซี่อีซี่เลยข้างบนเนี่ยนะบอกตรงครับจูกัดเหลียงถ้าจัดการไม่ได้ก็ไม่รู้จะว่าไงฮะเพราะฉะนั้นเราลงใต้ดีกว่าครับชูฟ้าบะทุกคนเข้าไปโหลดชูโล่งหน่อยครับโอเคจะได้แว้นๆทุกคนเข้าไปอยู่ไหนวะลงมายังไหนอ่ะอ๋ออยู่นี่อย่าให้กำเหลงสนุกคนเดียวครับทุกคน前进กำเหลงวิ่งลงมานี่ครับจัดการเมืองนี้ซะส่วนเราจะแว้นไปนู่นก่อนครับเมืองนี้มันไกลนะต้องแว้นก่อนครับทุกคนฟ้าว我收到了报告这也是结果是这样啊ระดมกองทัพเพิ่มครับแล้วก็ออโต้ฟอร์มไปเลยไม่ได้เหรอไม่มีเมืองไหนพร้อมเลยเหรอได้ไหมตรงนี้ตีแตกไหมแตกนะโอเค报告我知道了不应该有不错的我知道了ตรงนี้54,000เจอกับ51,000ครับก็มีลุ้นเหมือนกันนะโอเคพลังโจมตีเยอะกว่ามากครับไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่แอดดิ้งก็เสร็จแล้วครับโอเคหมดครับไปแล้วปีวิ่งขึ้นเหนืออีกรอบนึงโอ้ตายทุกคน前进เดินทางไกลครับนี่มันทริปวิ่งไปวิ่งมาชัดๆเลยเมืองสุดท้ายครับโอเคเมืองสุดท้ายแล้วเฮกเจียวนะครับเป็นคนป้องกันมาสุดท้ายครับส่งใครไปได้ผมส่งไปหมดแล้วตอนนี้ไปย้ำมันย้ำให้มันล่วงครับอ้าวเพิ่งเห็นครับเกียงอุยโผล่แล้วเหรอแจ๋ว好交给俺吧ไอ้เท่มากเลยอ่ะเตียวหุยท่าเป็นท่าอย่างเงี้ยชุดดำโคตรเท่เลยครับอันชื่อฆ่าทั้งมันเพี้ย我收到了报告这也是为了天下万民เอาละเว้ยเฮ้ยกวนเป๋งกับของเบ้งไปแล้วครับทัพประมาณ 30,000 กว่าโอ้เฮกเจียวจะมาบุกตีเมืองคืนด้วยนะอ้าววิ่งกลับซะงั้นเอาแล้วทำไมของเบ้งถอยทับไปอ่ะนั่นนี่เอาของเบ้งไม่ตีให้จบครับไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะ明白了交给俺了。
ทับนี้น่าจะชนะครับด้านขวาเนี่ยเราปีสายแว้นมาแววอ้าวจิวไทก็แก่ตายอ้าวแก่ตายกันหมดเลยครับยุคทีวิสิตเนี่ยผมว่าภาคเนี้ยผมลบมายาวมากเลยนะจนถึงปี225เลยครับหลังจากได้คบกับของเบ้งเนี่ยผมว่านานพอสมควรนะกว่าเกงอุยจะโผล่เนี่ยเตียวหวยพี่มาช่วยแล้วไอ้หนูกระตืบมันโอเคได้เวลากระทืบครับจัดไปสิเกียงอุยเข้าบ้านมาให้ผมบ้าง交给俺了被俺收拾一番2000ก็ไม่กลัวครับเตียวหุยบอกบอกหรือเปล่าวะจำไม่ได้เหมือนกันนะอ้าวแอชเชอร์เทคนิคแท็บอีกเจริญแล้วครับโอเคศัตรูไม่ทันได้ใช้นะดีไปครับตอนนี้จูโร่งกำลังโดนลุมครับไม่เป็นไรมาเฉียวมาแล้วครับพวกเราจะใช้สกิลนี้ครับที่ผมไม่ค่อยได้ใช้นะนานๆทีปั๊บโดนไหมวะโดนสักนิดนึงเหอะไม่โดนเลยอ้าเขินเท้าสั้นสเลเยอร์หน่อยเจ้าเสื้อ毛的一击打起精神现在必须忍耐可恶คงต้องฆ่าโจผีทิ้งครับถ้าจับได้นะคงจะฆ่าทิ้งนะฮะเอาเอาจูโร่งไปโดนตัวไหนมาเฮ้ยเองตบตุก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 ตบท่านก็จะไทเลอร์กวนแล้วมั้งเอาให้มันตายๆหมดเลยดีกว่าครับชางสันเจ้าจือหลง在此大家跟我来อ้าวอ้าวยังเหลือยังเหลือ500ไปบุกเข้าเมืองไปครับ出发吧จบประวัติศาสตร์นี้สักทีฮะตอนนี้ผมเล่าปี่กำลังจะตายแล้วด้วยนะครับเนี่ยครับแก่แล้วครับป่วยแล้วตามประวัติศาสตร์อีกสักพักนึงตัวผมเนี่ยต้องตายครับถือว่าโชคดีครับที่ผมจบภาคนี้ได้ทันเวลานะยังไม่ตายนะเออถือว่าลบมาเยอะๆยาวนานมากครับโอเคกอบกู้ราชวงศ์ฮั่นได้ก่อนที่จะตัวเองจะป่วยตายครับOh my world ครับ With the landนะครับ by ลิปี่นะครับ the age ช่างมันอ่านไม่ออกไปแล้วเพลเรามาดูนะครับเมื่อกี้เราจบปีที่225ใช่ไหมรอบนี้ยาวนิดนึงครับเราเริ่มที่ปีเท่าไหร่207นะประมาณเกือบ20ปีได้ครับรูปลงของเบงครับในปี208นะครับก็เข้าพบของเบงได้สำเร็จสัดสิ้นนะฮะหนีจากโจโฉมาแล้วก็จากนั้นก็แต่งงานครับกับลูกสาวของกวนอูครับผมต่อมาในปี2000ทุยปี211ครับก็มาเป็นเพื่อนกับตะแก่ฮองตงนะว่าแล้วก็คิดถึงตะแก่ครับคนนี้นี่น่าจะเป็นลูกสาวของจูโร่งนะอันนี้ก็มาต่อมาก็เป็นเพื่อนกับปีฮองบอกทำไมปี214ผ่านมานะครับ10ปีนับตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยก็ยึดภาคกลางพร้อมกับกลางต่างไว้ได้ปี221เนี่ยได้ขึ้นเป็นพระราชาครับเป็นราชวงศ์ปี222นี่ก็เป็นพี่น้องลูกสำบานกับฮองตงครับแล้วอีกไม่กี่ปีนะตะแก่ฮองตงแกก็ตายไปครับจากนั้นอีก3ปีก็สามารถรวบรวมดินแดนได้สำเร็จนะครับมันทำจบแบบ
รวบรัดจังเลยอ่ะโอเคครับหนูว่าเมื่อไหร่ที่ดูข้างหลังเนี่ยรู้สึกว่าเป็นหนทางที่ยาวไกลนะครับภรรยาก็บอกว่าก็อย่าประมาทอะไรประมาณนี้ครับมันจะขึ้นอยู่กับฉายาของเรานะครับว่าจุดจบตอนจบเนี่ยจะออกมาพูดประโยคแบบไหนนะโอเคครับผมก็สำหรับซีรีส์ของทีวิสิตก็จบลงแล้วนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวอีกสักวัน2วันครับผมจะอัพลงใน channel YouTube นะเดี๋ยวถ้าไงผมขอเวลาพักสัก10นาทีครับแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันต่อกับซีรีส์ All for One เลยนะครับผมตอนนี้ก็ขอพักเบรกชั่วคราวครับผมไว้เจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบาย